إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงขณะนี้เป็นชีวิตที่อยู่อีกไม่กี่วันก็จะพบกับเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนวันนี้เป็นวันที่11เดือนชะอ์บานเหลือเวลาอีกประมาณ20วันโดยประมาณไม่ถึง20วันดีแล้ว18 19วันเราก็จะได้พบกับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติที่เรียกว่ามีการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายและประชาชาติอิสลามที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งที่มีอีหม่านที่มั่นคงนั้นก็สามารถที่จะผ่านการทดสอบและบทบัญญัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายเป็นชีอะห์เป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาคํากล่าวที่เขาบอกว่าซามิอ์นาวะอะฏออ์นาซามิอ์นาแปลว่าเราได้ยินแล้วอัตโตนาแปลว่าเราตออะห์เราเชื่อฟังเราพร้อมปฏิบัติตามนี่คือลักษณะของผู้ที่มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อวันอาคิเราะห์ต่อบรรดานบีต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้เราศรัทธาศรัทธาต่อสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราศรัทธานี่คือลักษณะของมุมินที่มีอีหม่านที่แท้จริงซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้ปฏิเสธกับพวกอะห์ลุลกิตาบกับพวกยะฮูดพวกยิวที่บอกว่าซามิอ์นาวะอะศอยนาเราได้ยินแล้วหูของเขาที่อัลเลาะห์ให้มาได้ยินเหมือนกับผู้ศรัทธาได้ยินพระบัญชาได้ยินคำสั่งที่มาจากอัลเลาะห์จากรอซูลได้ยินสิ่งที่เป็นข้อใช้ข้อห้ามที่มาจากอัลเลาะห์และรอซูลซามิอ์นาเราได้ยินเหมือนกันแต่เขาบอกว่าวะอะศอยนาไม่ใช่ซามิอ์นาวะอะฏออ์นาแต่เป็นซามิอ์นาวะอะศอยนาเราได้ยินแล้วแต่เราก็ไม่ทำตามเราได้ยินแล้วแล้วเราก็มักซียะห์เราก็ฝ่าฝืนนี่ไม่ใช่ลักษณะไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เครื่องหมายไม่ใช่ชิอาร์ของผู้ที่มีอีมานแต่มันเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามประชาชาตินี้เป็นประชาชาติที่อัลเลาะห์ทดสอบทดสอบอีมานทดสอบการศรัทธาทดสอบการเชื่อฟังปฏิบัติตามบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดตั้งแต่อายุ40ปีจนกระทั่งถึง63 23ปีแห่งการดะวะห์แห่งการเรียกร้องเชิญชวน13ปีที่มักกะห์10ปีที่มะดีนะห์อิสลามสมบูรณ์มีบัญญัติลงมามีการถูกยกเลิกและการยกเลิกของอัลเลาะห์นั้นก็จะนำมาสิ่งที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาก่อนอัลลอฮ์บอกว่ามานันซักมินอายะตินเอานุซิฮานะติบิค็อยรินมินฮาอะมิซลิฮาเราไม่ได้ยกเลิกอายะหนึ่งอายะใดไม่ได้ยกเลิกไปหุกกรมหนึ่งหุกกรมใดหรือว่าทำให้มันลืมไปยกเว้นว่าจะนำมาที่ดีกว่าหรือเหมือนกันฉะนั้นบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีที่เรียกว่าเป็นตะดารุสตะดาริสเป็นขั้นเป็นตอนในการกำหนดบทบัญญัติหรือมีอย่างนี้แล้วอาจจะมายกเลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหุกกรมอื่นซึ่งนี่คือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่บอกว่าเราเป็นประชาชาติที่อัลเลาะห์ทดสอบเรา
โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เขาอยู่กับนบีนั่นคือภาคปฏิบัติจริงเพราะเราตอนนี้เนี่ยหรือหลังจากที่นบีวะฟาตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบัญญัติเนี่ยจบแล้ววะฮยูหรือวะฮีเนี่ยจบแล้วไม่มีแล้วแต่ที่บอกว่า23ปีนี่แหละแล้วคนที่อยู่กับนบีนั่นแหละมันเป็นการทดสอบอีหม่านว่าที่เคยให้เป็นอย่างนี้แล้วอีกสักช่วงหนึ่งอีกระยะเวลาหนึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หรือบางบทบัญญัติเป็นอย่างนี้เอาให้เป็นอย่างนั้นนี่ทดสอบอีหม่านเราตอนนี้นี่ไม่มีแล้วครับบัญญัตินี่ไม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวอันนี้ยกเลิกเดี๋ยวมาเพิ่มไม่มีแล้วครับเราแค่เรียนรู้ปฏิบัติตามว่าฮุกกลมสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละแต่ที่บอกว่ามันมีการยกเลิกมีการประทานมีการมาแทนที่เท่ากันหรือดีกว่าเนี่ยอันนี้ทดสอบโดยเฉพาะคนที่อยู่กับท่านนบีในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นประชาชาติที่ต้องมีความพร้อมพร้อมทุกด้านนะครับต้องพร้อมทางด้านศาสนาเรากับอัลลอฮ์หลักการศาสนาพร้อมทางด้านสังคมพร้อมทางด้านการเมืองพร้อมทางด้านการปฏิบัติมารยาทด้านอะกีดะห์ความเชื่อหลักอิบาดะห์เพราะเราคือประชาชาติที่เป็นตัวอย่างอัลลอฮ์ให้เราเป็นประชาชาติตัวอย่างวะกะซาลิกะจะอันนะกุมอุมมะตันวะซาตอดังกล่าวนี้แหละเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติวัสาตอที่บอกว่าเป็นประชาชาติสายกลางเนี่ยนะตัฟซีรอธิบายว่าเป็นอูดูลันคิยารอนเป็นประชาชาติที่มีคุณธรรมอูดูลอัดลมีอาเดนมีความมีคุณธรรมคิยารอนเป็นประชาชาติที่ดีเลิศฉะนั้นเราต้องมีความพร้อมเพราะอัลลอฮ์ให้เราเป็นประชาชาติที่เป็นแบบอย่างกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสตะอมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกให้อุบัติมาในหมู่มนุษย์และอัลลอฮ์ก็บอกลักษณะของพวกเขาหรือประชาชาติที่บอกว่าดีเลิศเนี่ยคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือใช้กันในเรื่องการทำความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วและเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับที่บอกว่าเราเป็นประชาชาติที่ถูกทดสอบมีเรื่องหนึ่งจากหลายๆเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเรื่องของการตะฮวีลุลกิบละห์คือการเปลี่ยนคิดในขณะที่เราทําอิบาดะห์โดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผินไปทางทิศอื่นหรือคำตอบคือใช่ก่อนที่บอกว่าเราจะผินไปทางกิบลากิบลาคือทิศก็คือไบตุลลอฮ์มัสยิดฮารอมคือมักกะห์มีไบตุลลอฮ์อยู่นะผินไปที่นั่นเป็นกิบลามุสลิมทั่วโลกก็จะผินในขณะที่เขาละหมาดแล้วจะผินไปที่นั่นแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่มีการผินไปทางทิศอื่นที่บอกนี่มันคือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านนบีได้รับละหมาดวะฮีเรื่องของการละหมาดฟัรดูท่านได้รับวะฮีละหมาดฟัรดูในคืนในวันอิสรอและมิอรอจอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนจากมักกะห์ไปยังไบตุลมักดิสมิอรอจคือการเดินทางจากไบตุลมักดิสยังฟ้าฟ้าเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7เพื่อไปรับวะฮีการละหมาดซึ่งเหตุการณ์มิอรอจอิสรอมิอรอจนี่เกิดขึ้นนักวิชาการบอกว่าช่วงกลางการดะวะห์ของท่านนบีผมอ่านเรื่องนี้ก็บ่อยอยู่พอสมควรเวลาให้พูดเรื่องหรือจะต้องพูดเรื่องอิสรอมิรอจก็ต้องศึกษาอ่านทบทวนเรื่องนี้แต่เพิ่งอ่านมาเมื่อวานเมื่อคืนว่าการอิสรอมิรอจเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ครึ่งของการดะวะห์ของท่านนบีซึ่งเรารู้แหละว่ามันอยู่ประมาณนี้เพราะนักวิชาการเนี่ยเห็นไม่ตรงกันว่าอิสรอมิรอจเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีไหนบางก็บอกว่ามันเกิดขึ้นประมาณปี2ปี3ปีประมาณนี้ก่อนนบีจะฮิจเราะห์ก่อนจะอพยพไปมะดีนะห์บางก็บอกว่า5ปีบางก็บอกว่า6ปีหมายถึงก่อนที่จะมีการฮิจเราะห์บางก็บอกปี2ปีก็ก่อนที่จะฮิจเราะห์ประมาณนี้เห็นไม่ตรงกันทีเดียวเรื่องของอิสรอมิรอจแต่ในบางทัศนะที่บอกว่า
ประมาณปีที่10ประมาณปีที่11 12ของการเป็นนบีก็น่าจะประมาณสักปี2ปีก่อนนบีฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์เนื่องจากนบีอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ย13ปีดะวะห์แล้วก็ไปดะวะห์อพยพไปมะดีนะห์เนี่ยอยู่นั่นน่ะ10ปีรวมเป็น23ครึ่งนึงของ23เนี่ยก็ประมาณ11 12ปีโดยประมาณถ้าเรามาดูแล้วก็ประมาณปีที่11 12ของการให้เป็นนบีฉะนั้นนี่คือเรื่องการละหมาดที่เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดและในทัศนะหนึ่งของนักวิชาการก็คือนบีได้อิสรอมิรอลรับการละหมาดนั้นในช่วงครึ่งแห่งการดะวะห์ในชีวิตของท่าน23ปีครึ่งหนึ่งประมาณ11หรือ12ปีก่อนหน้านี้นบีทำอะไรครับนบีละหมาดอะไรเป็น10ปีที่มักกะฮ์น่ะที่บอกว่านบีดะวะห์ที่มักกะฮ์น่ะเอาทัศนะที่บอกว่าก่อนนบีฮิจเราะห์ปี2ปีแสดงว่านบี10ปี11ปีเนี่ยนบีอยู่ที่มักกะฮ์นบีละหมาดอะไรเพราะอิสลามมีรอดคือการกำหนดละหมาดฟัรดู5เวลาอ้าวแล้วก่อนหน้านี้เป็น10ปีนบีทำอะไรที่มักกะฮ์อุลามะอธิบายว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดเป็นช่วงซอรอกะฮ์ตอนเช้าและก็สองเราก็อ่านช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเราอ่านไตรนี้ทินกอดาติวลาชีมาตาซาบอกว่าเป็นกามะกลางคืนที่ถูกกำหนดว่าจะต้องมีการละหมาดแล้วก็มีทัศนะที่อื่นจากนี้แต่หลังจากที่ละหมาดฟัรดูห้าเวลาถูกกำหนดในคืนอิสรอมิรอจแล้วนี่ก็จะเป็นฟัรดูแปลว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็จะไม่มีอะไรที่จะมันเป็นฟัรดูเหมือนห้าเวลานี้ก่อนหน้านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่มักกะฮ์นั้นหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสถ้าเราพูดถึงมักกะฮ์ถ้าสมมุติว่าเปรียบว่าเป็นกรุงเทพบัยตุลมักดิสนี่อยู่ทางตอนเหนือปาเลสไตน์หรือชามอยู่ทางตอนเหนือของมักกะฮ์ถ้าเรามองก็ถืออาจเป็นเชียงใหม่บัยตุลมักดิสนี่เป็นเชียงใหม่มักกะฮ์นี่ก็เป็นกรุงเทพนบีก็จะหันหน้าจากมักกะฮ์นี่ไปทางเหนือไปยังบัยตุลมักดิสตอนที่อยู่มักกะฮ์นบีสามารถที่จะให้กะอ์บะฮ์อยู่หน้าท่านได้เพราะอะไรครับกะอ์บะฮ์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ผินหน้าไปทางบัยตุลมักดิสเพราะอยู่ที่มักกะฮ์หรือที่รอบกะอ์บะฮ์เนี่ยสามารถอยู่ทิศไหนก็ได้แต่ให้หันหน้าเข้ากะอ์บะฮ์แล้วกันแต่อย่างบ้านเราก็ต้องผินหน้าก็ถือว่าเป็นทิศตะวันตกตอนที่นบีอยู่มักกะฮ์นบีสามารถหันหน้าไปทางบัยตุลลอฮ์ก็ได้เพราะให้บัยตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทิศก็ไปทางบัยตุลมักดิสแต่พอเราไปอยู่หรืออพยพไปที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยมันคนละทิศถ้าจะหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสไปทางเหนือมันก็จะหันหลังให้กับกะอ์บะฮ์ถ้าจะหันหน้ามาที่กะอ์บะฮ์ก็จะหันหลังให้บัยตุลมักดิสเพราะมะดีนะห์ก็อยู่ทางตอนเหนือของมักกะฮ์เหมือนกันก็พูดง่ายว่าเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับบัยตุลมักดิสหมายถึงเทียบระยะทางมันอยู่ระหว่างนั้นถ้าผินหน้าไปอีกทางด้านนึงก็จะหันหลังให้กับอีกด้านนึงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่สามารถที่จะหันใน2ทิศหรือว่าทั้งบัยตุลลอฮ์ด้วยแล้วกับบัยตุลมักดิสในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ไปอพยพไปมะดีนะห์แล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่มักกะฮ์สามารถผินไปทางบัยตุลมักดิสและขณะเดียวกันก็สามารถให้กาบาอยู่ด้านหน้าได้แล้วก็ยังผินหน้าไปทางบัยตุลมักดิสได้แต่พอเราอพยพไปแล้วไปมะดีนะห์แล้วซอฮาบะห์ได้รายงานท่านอัลบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในซอฮีห์บุคอรีบอกว่านบีเนี่ยเดินทางไปมะดีนะห์เนี่ยประมาณ16หรือ17เดือน16หรือ17เดือนก็แสดงว่าประมาณปีเศษๆปีกว่าๆซึ่งเรื่องของการถึงกิบละห์อุลามะฮ์ท่านบอกว่าอยู่ในเดือนรอญับบางท่านบอกว่าอยู่ในเดือนชะอ์บานในปีฮิจเราะห์ที่2ในปีฮิจเราะห์ที่2ก็แสดงว่านบีนี่อพยพไปนบีนี่อพยพไปในเดือนรอบีอัลอวัลถึงที่กุบะชนอีกปีนึงรอบีอัลอวัลนี่มันก็ครบ12ปีรอบินอวัลรอบินอุสตานีจุมานันอูลาจุมานันอาคิเราะห์รอญับชะอ์บานก็ประมาณนี้แหละรอญับกับชะอ์บาน16 17เดือนผินหน้าไปทางไหนครับบัยตุลมักดิสซึ่งผินหลังให้กับกะอ์บะฮ์แน่นอน
แต่ใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่มักกะมาเท่าไหร่ครับ13ปี13ปีนี่คือการเดาว่าถ้าพูดถึงชีวิตของท่านคือ53ปีมีความรักมีความผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนแน่นอน40ปีก่อนเป็นนบีแล้วเป็นนบีอีก13ปี53ปีเนี่ยคนอายุ53ปีเนี่ยไม่ผูกพันกับสถานที่เกิดยังไงอ่ะแล้วนี่เป็นมีมัสยิดฮารอมมีบัยตุลลอฮ์อยู่ซึ่งนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกก็ช่วยกันก่อสร้างก่อรากฐานที่มันเคยมีอยู่แล้วบูรณะมันขึ้นมาเป็นกิบลาของนบีอิบรอฮีมที่เคยทำไว้อยากจะผินหน้าไปทางทิศเดิมหมายถึงว่าที่เคยอยู่ก็คือกิบลาของนบีอิบรอฮีมคือที่มักกะที่กะบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองขึ้นไปบนฟ้าแงนหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าอยากจะผินหน้าไปทางบัยตุลลอฮ์อยากจะผินหน้าไปทางมักกะฮ์อัลลอฮ์ได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงประทานอายะห์กุรอานลงมาที่อัลลอฮ์เล่าตั้งแต่ยุซที่2ที่เราเรียกกันว่าซะยะกูลุสซุฟะฮาอุมินันนาสมาวัลละฮุมอันกิบลาติฮิมุลลาติกานูอะลัยฮาไล่ได้มาเลยครับตั้งแต่ยุซที่2เรื่องที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอฮ์บอกว่าพัดนารอตะคัลลุบวะจะฮิกะฟิสซะมาฟะลันวัลลียันนะกะกิบละตันตอรฎอฮาอัลลอฮ์บอกว่าเราได้เห็นการแหงนหน้าของเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าขึ้นไปบนฟ้าคืออยากจะอะไรครับอยากจะเปลี่ยนกิบละอยากจะเปลี่ยนกิบละก่อนหน้านี้อยู่มักกะฮ์ผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสมามาดีนะอีก16หรือ17เดือนปีกว่าก็ยังผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสและที่มาดีนะมีใครอยู่พี่น้องครับมียะฮูดมียิวอยู่มีมูนาฟิกีนพวกกลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกลิงหลอกเจ้าและยะฮูดเนี่ยสิ่งที่มันฝังใจกับพวกเขาพวกยิวเนี่ยที่มันฝังใจกับพวกเขาอันหนึ่งก็คือเขารอคอยนบีที่จะมาจากเชื้อสายของพวกเขาเรียกว่าบานีอิสรออีลแต่ครั้งเมื่อนบีท่านสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดได้ปรากฏตัวขึ้นในคนที่เป็นอาหรับซึ่งมาจากเชื้อสายของนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมไม่ใช่เชื้อสายของนบีอิสฮากนบียากูบนบียูซุฟไม่ใช่สายนี้เขาก็ไม่ยอมรับเขาก็อิจฉาเขาก็ทำต่างๆนานาไม่ยอมรับและต้องการขัดขวางทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นท่านนบีมุฮัมมัดไม่ให้คนเนี่ยมาเชื่อมาศรัทธาใส่ใครต่างๆนานาและการเป็นศัตรูของพวกเขาอาดาว่าของพวกเขาก็จะมีต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นิสัยสันดานของยะฮูดนบีมามะดีนะห์มียะฮูดมีพวกยิวมีมูนาฟิกพวกกับกรอกพี่น้องหลายครับเรื่องนี้เป็นไงครับเรื่องนี้เป็นการทดสอบอย่างที่สุดจนกระทั่งคนนี่แตกออกเป็น4กลุ่มหมายถึงว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคิดมีคำพูดที่แตกต่างกันพี่น้องดูนะอัลเลาะห์ทดสอบขนาดไหนแล้วใครผ่านครับมีกลุ่มเดียวที่ผ่านอีก3กลุ่มเนี่ยเละพินาศพัง4กลุ่มมีคนอยู่4กลุ่มในเรื่องนี้เรื่องการตะฮวีลุลกิบละห์การเปลี่ยนกิบละห์อัลเลาะห์บอกแล้วที่บอกซะยะกูนกุลลิลลาฮิลมัชริกวัลมัฆริบมุฮัมมัดจงกล่าวว่าจะตะวันออกจะตะวันตกเนี่ยมันเป็นของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองมันเป็นลิลละห์มันเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดอย่างไรจะชี้อย่างไรหน้าที่ของผู้ศรัทธาซามิอ์นาวะตออ์นาถ้าอัลลอฮ์ให้ทำอะไรผู้ศรัทธาทำได้เสมอและฮิกมะห์ของอัลลอฮ์เห็นการกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่กำหนดสิ่งที่มันเกินความสามารถของมนุษย์ผินไปทิศนี้แล้วแค่หมุนตัวเนี่ยเปลี่ยนกิบลาเปลี่ยนทิศเนี่ยทำไม่ได้หรือมันยากหรือมีใครมาดึงมีใครเอาตะปูเอาน็อตมาล็อกหรือมันหมุนไม่ได้เหรอตอนที่จะเปลี่ยนทิศเนี่ยจากเหนือไปใต้เนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้ที่มันเปลี่ยนไม่ได้คือหัวใจของเขาต่างหากที่ไม่ยอมรับสี่กลุ่มที่ว่านี้กลุ่มแรกมุสลิมกลุ่มที่สองคือยะฮูดหรือยิว
กลุ่มที่สามคือมูนาฟิกีนพวกกลับตอกหน้าไหว้หลังหลอกพวกดุลวะจะให้เนี่ยพวกสองหน้าและกลุ่มที่สี่มุชริกีนผู้ตั้งภาคีไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยออกเป็นสี่กลุ่มสี่จุดยืนมันเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะยกเว้นผู้ที่อัลลอฮฺฮีดายะห์ยกเว้นผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮฺว่าอินกานะฟลากะบีเราะตันอิลลาอะลัลลาดีนฮะดัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกะบีเราะเป็นเรื่องใหญ่ยกเว้นคนที่ฮีดาอัลลอฮฺฮีดายะห์ให้ทางนำกับพวกเขาสำหรับคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สามีอนาวาตอนาไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าอัลลอฮ์และรอซูลกำหนดอะไรมานี่เราพร้อมปฏิบัติตามนี่คือประชาชาติตัวอย่างประชาชาติที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเป็นผู้นำเขาสี่กลุ่มเกี่ยวกันเปลี่ยนกิบลากลุ่มแรกมุสลิมบอกว่าสามีอนาวาตอนาเอาอัลลอฮ์และรอซูลเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนตามจบอามันนาคุลุมมินอินดีรับบีนาเราศรัทธาแล้วทั้งหมดมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราเราเชื่อเราศรัทธาจบครับกลุ่มนี้รอดปลอดภัยอีกสามกลุ่มไม่รอดยิวบอกว่าไงครับยิวบอกว่ามูฮัมหมัดและคนที่เชื่อมูฮัมหมัดเขาเนี่ยมูฮัมหมัดและคนที่ศรัทธากับมูฮัมหมัดเนี่ยทำค้านกับบรรดานบีก่อนๆนบีก่อนก็ผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสแต่มุฮัมมัดวันนี้มาเปลี่ยนแล้วไม่ผินหน้าไปยังกิบละที่บรรดาอันบียะและบรรดาอันบียะจำนวนมากก็มาจากชามนั่นนะที่นั่นนะไบตุลมักดิสมุฮัมมัดนี่ทำค้านนี่ยิวและมุฮัมมัดและคนที่เชื่อมุฮัมมัดทำค้านกับบรรดาที่มาก่อนบรรดานบีที่มาก่อนหน้าเขามุฮัมมัดจึงไม่ใช่นบีกลุ่มนี้พังกลุ่มที่สามมูนาฟิกกลุ่มที่สามมูนาฟิกกลุ่มที่สี่มุชริกีนกลุ่มที่สี่มุชริกีนมูนาฟิกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับมูนาฟิกเนี่ยบอกว่าอันแรกที่เขาผินไปนะมันที่เขาผินไปตอนแรกคืออะไรครับคือไปตุนมักดิสถ้าอันแรกมันคือความจริงและตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนไปยังกาบาไบตุลลอฮ์นี่ถ้าอันแรกมันคือความจริงแล้วเขาผินไปนู่นแสดงว่าเขาทิ้งความจริงมุฮัมมัดทิ้งความจริงไม่เอาฮักไม่เอาสัจธรรมถ้าอันที่สองมันคือความจริงถ้าอันที่สองมันคือสัจธรรมคือการผินไปยังไบตุลลอฮ์ที่เขาเคยผินไปยังไบตุลมักดิสแสดงว่ามุฮัมมัดเคยอยู่ในบาติลอยู่ในความเท็จอยู่ในความหลงผิดนี่กล่าวหาท่านนบีมุฮัมมัดกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สี่มุชริกีโดยเฉพาะมุชริกีมักกะมุชริกีนบอกว่ามุฮัมมัดตอนนี้หันหน้ามาหาพวกเราแล้วฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์แล้วก็ได้ผินหน้ามายังกิบละห์ก็คือที่ไบตุลลอฮ์นี่ตอนนี้มุฮัมมัดเนี่ยได้ผินหน้ามาหาเราแล้วอีกไม่นานมุฮัมมัดก็จะกลับมาสู่ศาสนาของเราเนี่ยของเราเนี่ยของจริงของแท้ทั้ง3กลุ่มหลังนี่พินาศพังฮาบิกันหมดพี่น้องครับเป็น4กลุ่มที่อัลเลาะห์ทดสอบและพี่น้องดูจุดยืนของแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกที่รอดปลอดภัยคือมุสลิมไอ้สามกลุ่มที่เหลือพินาศกันหมดนะพวกมูนาฟิกพวกยะฮูดพวกมุชริกีนอัลลอฮ์จึงบอกว่ามาจะอันนั้นกิบละตัลลัติคุณตะอาลัยฮะอิลลาลินะอัลมะมายัตตะบิอุรอซูลมิมมายังกอลิบุอะลาอะกีบัยวะอินกานะตละกะบีรอตันอิลลาอะลัลลาดีนะฮะดัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแล้วเราไม่ได้ทำให้กิบลัตคุณตะอะลัยฮาที่เจ้าเคยผินหน้าไปก็คือที่อัลลอฮ์ให้ที่ว่าได้นบีมุฮัมมัดผินไปตุนมักดิสแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนมาผินไปยังไบตุลลอฮ์ที่มักกะเป็นไงครับเป็นการทดสอบว่ามาจะอันนั้นกิบลัตัลลัติคุณตะอะลัยฮาอิลลาลินะอัลมะมันยัตตะบิอุรรอซูลมิมมายันกอลิบุอะลาอะกีบัยก็จะดูว่าใครเนี่ยตามรอซูลหรือใครเนี่ยจะกลับส้นเท้าของเขาแต่ว่าผิดหลังให้อัลลอฮ์และรอซูลคนที่กลับส้นเท้าเนี่ยเขากลับตัวของเขากลับทั้งหมดเป็นการเปรียบเพราะคำว่ากลับส้นเท้าก็คือผิดหลังให้แล้วจะดูว่าใครเชื่อรอซูลหรือไม่เชื่อรอซูล
และอัลลอฮ์บอกว่าและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยกเว้นคนที่อัลลอฮ์ฮีดายะห์ถ้าอัลลอฮ์ฮีดายะห์ให้กับใครแม้ว่าจะใหญ่แค่ไหนในสายตาในความคิดในความรู้สึกของผู้คนแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะอัลลอฮ์ฮีดายะห์ให้แล้วเพราะอัลลอฮ์เปิดหัวใจให้กับเขาแล้วเพราะอัลลอฮ์ได้ให้เขาสู่ทางนำว่าถ้าอัลลอฮ์และรอซูลบอกอะไรเขาพร้อมเสมอคนเราถ้าหัวใจมันพร้อมที่จะต่อสู้ให้มันลำบากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่คนที่หัวใจกระสิวหัวใจที่ไม่สู้หัวใจที่ท้อแม้กระทั่งว่ามันเป็นเรื่องเล็กเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และเขาไม่สามารถทำได้มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่หัวใจและมุมมองของคนทัศนคติที่เขามองเราจะมองเรื่องนี้ยังไงเราจะต้องเป็นประชาชาติที่พร้อมใช่ไหมทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือศีลอดเยอะที่สุดในเดือนชาบานรองจากรอมฎอนรอมฎอนนบีไม่ขาดแต่ชาบานเป็นการนบีถือศีลอดมากที่สุดรองจากรอมฎอนเป็นการเตรียมพร้อมใช่ไหมหัวหน้าของประชาชาตินี้กำลังสอนการเตรียมพร้อมใช่ไหมว่าพวกเราพวกคุณประชาชาติของฉันเนี่ยพวกท่านจะได้พบกับเดือนที่ประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดห่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด29หรือ30วันพวกท่านจะต้องเตรียมพร้อมจิตใจและร่างกายอย่างไรท่านอุซามะห์ท่านเซดอุซามะห์อิบนุซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีครับผมไม่เห็นว่าท่านนบีจะถือศีลอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะบานนบีบอกว่าเหตุผลที่นบีถือศีลอดสุนัตมากในเดือนชะบานนี่นบีว่าซาคาชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอจบินวะรอมฎอนที่ฉันถือศีลอดมากในเดือนชะบานเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้คนเขาเพิกเฉยละเลยหลงลืมกันมันเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอจับกับเดือนรอมฎอนมันเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือน7กับเดือน9ชะบานนี่คือเดือน8นบีบอกเหตุผลนะอันหนึ่งและนบีบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิอามาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนและเป็นเดือนที่อามัลต่างๆจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยความเป็นคนที่ตะวาดุความนอบน้อมท่านนบีนั้นอยากใหอามันถูกนำเสนอในสภาพที่ถือศีลอดว่าอุฮิบุอายุรฟะอามาลีวะอานอซออิมและฉันรักฉันต้องการฉันปรารถนาที่จะให้อามันของฉันเนี่ยถูกยกในสภาพที่ฉันถือศีลอดอามันถูกนำเสนอในที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอุลามะบอกว่ามีเป็น4ช่วงอุลามะได้บอกว่ามี4ช่วงการถูกยกหรืออามันที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ย1ในรอบวันจะมี2ช่วงก็คือช่วงท้ายของกลางวันและช่วงท้ายของกลางคืนถ้าเป็นในรอบวันเนี่ยถูกยกถูกนำเสนอ2ช่วงช่วงสุดท้ายของกลางวันและก็ช่วงสุดท้ายของกลางคืนช่วงที่2หรือชุดที่2ถูกนำเสนอในช่วงสัปดาห์อามันจะถูกนำเสนอในวันจันทร์และวันพฤหัสอันนี้คือชุดที่2ชุดที่3ว่างออกมาอีกถูกนำเสนอในรอบปีในรายปีก็คือจะถูกนำเสนอในเดือนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในเดือนชะบานและชุดที่4เรียกว่าเป็นชุดสุดท้ายในการทําอามันก็คือเมื่อเราได้ถึงอายันเมื่อเราได้เสียชีวิตนั่นคือการนำเสนอชุดใหญ่ก่อนที่จะเจอแบบเบ็ดเสร็จในวันอาคีรอนี่คือช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ที่จะถูกนำเสนอถ้าแบ่งออกแล้วเนี่ยก็เป็น4ชุดฉะนั้นอุลามะห์บอกว่าชะบานนี่ให้เราใคร่ควรให้เยอะเพราะมันเป็นการนำเสนอแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในเดือนนี้ท่านจะให้อามันของท่านถูกขอตําถูกปิดท้ายนำเสนอกับอัลเลาะห์ในสภาพที่เป็นอามันที่ซอและหรือเป็นอามันที่ชั่วอามันถูกนำเสนอท่านจะพอต่ำท่านจะติดอามันก่อนที่จะนำเสนอกับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยอามันที่ซอลและอามันที่ดีหรืออามันที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับเราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดแน่นอนต้องมีความพร้อมที่สุดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนให้กับเราได้เป็นประชาชาติที่พร้อมเพราะเราจะต้องนำกับประชาชาติและผู้คนทั้งหลายเราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ให้เราเป็นประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่ท่านจะเป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อะไรทำให้เราที่เป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติที่มาก่อนหน้าเราถ้าไม่ใช่ความประเสริฐของผู้นำประชาชาตินี้ถ้าไม่ใช่ความประเสริฐความยิ่งใหญ่เกียรติฐานะอันสูงส่งของนบีมุฮัมมัดที่มีหน้าที่อัลลอฮ์แล้วประชาชาตินี้จะได้เป็นประชาชาติแรกที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์กะนั้นหรือนี่คือความประเสริฐของผู้นำของประชาชาตินี้ทำให้ประชาชาตินี้มีความประเสริฐและเราต้องพยายามทำตัวของเราจิตใจของเราอามันของเราให้เป็นประชาชาติที่ปฏิบัติตามหัวหน้าของประชาชาตินี้ให้เที่ยงตรงที่สุดให้ดีที่สุดให้เป็นประชาชาติที่สมกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้ยกประชาชาตินี้ว่าเป็นประชาชาติว่าเป็นไคร์อุมมะประชาชาติที่ดีที่สุดอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدينربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي أراكان وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم انصر إخواننا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكانوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم